เอาเลยครับผมก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะซินเกเตอร์นะวันนี้อยู่กับวันพุธนะครับแล้วก็เป็นการจัดอันดับที่ท่านผู้ชมได้ขอเข้ามานะครับเนาะเกมที่ท่านผู้ชมได้ขอเกมเข้ามาคือเกมแนวไดโนเสาร์นั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวไดโนเสาร์อยู่แล้วนะครับก็คือต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยคือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมแรกของเราในวันนี้นะครับก็เอาใจของที่ชอบเล่นเกมแนวยิงผสมแนวไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไดโนเสาร์ฮันต์นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงไดโนเสาร์นั่นเองนะแล้วเกมนี้นะครับจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือมีไดโนเสาร์ให้เรายิงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกจับหรือว่าเลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกในเกมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นมุมมองบุคคลที่1 นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะเกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Best Sniper นั่นเองนะครับ Best Sniper เนี่ยจะเป็นเกมแนวยิงไดโนเสาร์ที่มีหมวดหลายหมวดให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หมวดแต่ละหมวดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับก็คืออาจจะมีหมวดล่าเหยื่อหมวดนักล่าหมวดล่าประจำวันอะไรต่างก็จะมีเยอะแยะแล้วก็จะมีหมวดเควสพิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นยิงหัวเป็นหลักยิงหัวใจเป็นหลักยิงปอดเป็นหลักอะไรต่างนะคือเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอาวุธปืนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการอัปเกรดปืนด้วยนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ให้เล่นเพลินเล่นแก้งเหงากันได้แล้วก็ภาพในตัวเกมนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมุมมองบุคคลที่1 นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้เกมที่3เนี่ยที่ชอบเล่นเกมแนวเล่นสองระบบผสมแนว RPG ไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dino Tamer นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ที่เราเนี่ยสามารถเล่นอะไรต่างได้ตามใจเราหรือว่าตามเควสก็ได้แล้วเกมนี้นะครับสามารถดัดแปลงพันธุกรรมของไดโนเสาร์ได้ด้วยนั่นเองนะเกมนี้นะครับจะมีไดโนเสาร์ต่างๆให้เราเลือกเล่นด้วยนั่นเองนะคือเราเนี่ยสามารถเลี้ยงไดโนเสาร์ได้แล้วก็เอาไปเป็นของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถไป PVP กับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะส่วนภาพกราฟิกเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม RPG อยู่แล้วก็เกมที่4เนี่ยจะเป็นเกมยิงไดโนเสาร์อีกเช่นเคยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dino Hunter นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ใครหลายๆคนน่าจะเคยเล่นแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่นก็คือแนะนำเกมนี้เลยนะต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะสำหรับเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับจะมีด่านเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยแล้วจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายก็เช่นพวกไรเฟิลไรเฟิลจุดโตมพวกอาวุธระเบิดอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็พวกไดโนเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วก็มีความดุร้ายมากๆเลยนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูได้แล้วก็ภาพในตัวเกมเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะมือถือสเปคกลางเนี่ยอาจจะแลกอาจจะหน่วงนิดนึงนะครับแล้วก็ภาพมัวในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นมัวคนที่1 นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะเราก็มาถึงเกมครึ่งทางที่ร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมที่5นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Pan of
ไททันนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะจำลองสถานการณ์ให้เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นไดโนเสาร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมออนไลน์ที่เป็นโลกโอเพนเวิลด์ที่เราเนี่ยสามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับในเซิร์ฟเนี่ยจะบรรจุคนได้ถึง200กว่าคนเลยนะก็ในตัวเกมเนี่ยก็เราเนี่ยสามารถเป็นไดโนเสาร์ตัวไหนก็ได้นะครับจำใจเราเลยเราสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีพวกสกงสกินหรือว่าพวกเปลี่ยนสีเนินสองได้นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเป็นเนินสองแล้วก็อยากหาเกมแนวเล่นเนินสองอยู่เนี่ยไปลองเล่นเกมนี้ดูนั่นเองภาพในตัวเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะเกมที่6เนี่ยใครที่หาเกมแนว survival บวกสมแนวไดโนเสาร์เล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Jurassic Survival นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้นั่นเองแล้วก็การเอาชีวิตรอดเนี่ยเราก็ต้องการกินข้าวกินอาหารอะไรต่างๆเพื่ออยู่รอดนั่นเองนะครับเราก็ต้องทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราอยู่รอดให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถไปหาของได้จากด่านต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่เล่นแก้เหงาเล่นเพลินๆได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์การครับคงครับของได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะไปลองเล่นกันดูได้แล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นหัวมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะเราก็มาถึงเกมที่7นะครับเกมที่7เนี่ยใครชอบเล่นเกมเนินเสายิงกันนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dino Squad นั่นเองนะครับ Dino Squad เนี่ยก็เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นไดโนเสาร์ต่างๆที่จะไปต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนนะครับติดตัวนะครับก็จะมีตัวไดโนเสาร์เนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีอาวุธปืนให้เราเลือกซื้อหรือว่าเลือกแต่งเนี่ยให้ค่อนเยอะเลยทีเดียวนะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราไปยึดจุดต่างๆนั่นเองนะครับก็ถ้าใครยึดจุดจบนะครับก็จะเป็นอันชนะนั่นเองแล้วก็ในตัวไดโนเสาร์เนี่ยก็จะมีสกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะตามที่เราเลือกมาเลยทีเดียวนะครับไปลองเล่นกันดูได้ภาพในตัวเกมถือว่าสวยเลยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมุมมองคนที่3นั่นเองนะครับเนาะไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะเราก็มาถึงเกมที่8นะครับเกมที่8เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Jurassic Monster World นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมไดโนเสาร์ขี่ไดโนเสาร์ยิงกันอีกแล้วนะครับคือแบบเกมไดโนเสาร์เนี่ยค่อนข้างจะออกมาสไตล์แนวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เกมนี้นะครับก็จะมีไดโนเสาร์ต่างสายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยทีเราก็จะมีอาวุธติดตัวด้วยนั่นเองนะครับก็ในเกมนี้ก็จะเป็นออกแนวไดโนเสาร์ที่แนวไฮเทคหน่อยนั่นเองนะครับแนวเทคโนโลยีหน่อยนั่นเองแล้วก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มองภาพนี่จะเป็นบุคคลที่3ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับมือถือใครไหวหรือว่าใครอยากลองไปลองเล่นกันดูได้นะเราก็มาถึงเกมรองอันดับสุดท้ายที่ร้อยแล้วนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Jurassic World นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์สร้างอาณาจักรแห่งไดโนเสาร์นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวสไตล์สร้างเมืองนั่นแหละนะตามที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสร้างเมืองอยู่แล้วนะครับคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้แล้วเกมนี้นะครับสามารถเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ได้ถึง200กว่าตัวเลยนะครับก็คือบวกกับพัฒนาการไปอีกคือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมี
ด่านแบทเทิลให้เราไปแบทเทิลกันด้วยนั่นเองนะครับก็ด่านแบทเทิลนี่ก็จะสามารถเอาในสองเราเนี่ยไปแบทเทิลกันได้นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์สร้างเมืองหรือว่าสร้างอาณาจักรในเสาเนี่ยไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะเราก็มาถึงเกมอันดับสุดท้ายหรือว่าเกมสุดท้ายที่ร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ark Survival Emulate ตัวเองนะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวผจญภัยที่พอร์ตออกมาจาก PC เลยนะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคมากเลยนะครับคือแบบมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะมันจะกินทรัพยากรเครื่องมากๆแล้วก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพสวยมากๆเลยแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับก็จะมีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อย่างเช่นการเลี้ยงไดโนเสาร์การสร้างบ้านการอะไรต่างๆแล้วก็เกมนี้สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ไดโนเสาร์ในเกมนี้คือมีมากถึง80ตัวเลยแล้วก็เกมนี้เป็นเกม Open World ด้วยเนี่ยเราสามารถไปไหนก็ได้ตามใจชอบเลยหรือว่าเราเนี่ยจะไปหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับเนาะถือว่าเป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะน่าเล่นอยู่แต่ว่าค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องมากๆเลยนะสำหรับใครที่จะเล่นนะครับเนาะก็สำหรับใครที่จะเล่นนะครับไปลองโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกอยู่เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองคนที่1นั่นเองนะครับไปลองโหลดกันดูได้นะก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมแนวไดโนเสาร์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะได้เกมไปเล่นกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงนี้ก่อนเจอกันคลิปน่าจะเป็นการจัดแบบเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม